ีศาสตร์ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดำต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณปอดทางปัญญาประชาชนผู้กดแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับจะพาท่านมาอ่านระหว่างบรรทัดนะครับคำประกาศคำแถลงการนะครับในจดหมายเปิดผนึกขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับก็โดยออกโดยท่านเลขาธิการองค์การเลยนะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับในระยะนี้เนี่ยมีพี่น้องตั้งคำถามต่อบทบาทการเคลื่อนไหวหรือว่าการขาดความเคลื่อนไหวก็แล้วแต่นะครับขององค์การเสรีไทยผมคิดว่านะครับเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าในระยะ3เดือนนะครับพ้น3เดือนของการประกาศตัวนะครับขององค์การเสรีไทยเมื่อวันที่24มิถุนาที่ผ่านมานะครับกรกฎาคมสิงหากันยานะครับเลยวันที่23กันยามาครบ3เดือนเนี่ยคนก็เริ่มมองแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและโดยเฉพาะยิ่งตัวแทนของทหารเผด็จการทหารนั้นสามารถไปยืนเคียงข้างบันคีมูลได้เนี่ยนะครับโดยที่ทางฝั่งของเสรีไทยเองก็ยังนะครับสงวนตัวไว้ก่อนทีนี้การจะวิพากษ์วิจารณ์นั้นเราก็อาจจะเป็นต้องเข้าใจเหมือนกันว่าในบรรดานะครับคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็จะมีหลากหลายสไตล์หลากหลายภูมิปัญญาหลากหลายวุฒิภาวะทางอารมณ์ทางความคิดนะครับแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ต้องทำใจนะครับสำหรับคนที่อยู่ตรงกลางถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยว่าจะมีคนที่นะครับอาจจะพูดด้วยคำพูดที่ถนอมน้ำใจนะครับหรือบางคนก็อาจจะพูดหวานไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งตรงข้ามที่พูดประเภทดูหมิ่นดูแคลนเหยียบย่ำนะครับเสียดสีหรือว่าใช้คำหยาบคายก็มีต่างๆนานาครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆทีนี้ในบรรดาคนที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นบางทีเราก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าได้รับรู้ข้อมูลเบื้องลึกหรือไม่อย่างไรนะครับว่าเสรีไทยนั้นตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นเสรีไทยแล้วจริงๆได้ทำงานขนาดไหนและอุดมการเป้าหมายวิธีการทั้งหลายนั้นนะเป็นอย่างที่นะได้พูดได้นำไปพูดกันหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเราฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดก็จะเป็นเรื่องของอะไรที่ไม่ตรงความจริงแต่แน่นอนนะครับในเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวก็จำเป็นจะต้องนะครับให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นก็ต้องดูจากหลักฐานที่เห็นนะครับแต่บางทีนะครับก็ต้องจำไว้ว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่เห็นนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ถือว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคงต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ครับแสดงความเห็นชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ให้คนที่เป็นประชาชนนะครับคนที่รับสารนั้นเป็นผู้ตัดสินกันในที่สุดนะครับก็ผมไม่อยากจะนะเข้าไปสู่การขัดแย้งในเชิงการโต้เถียงหรือว่าตัวผมเองไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแก้ตัวให้ใครหรือว่านะครับไปพูดในนามใครนะครับยกเว้นองค์กรที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับ
พูดถึงมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับผมกำลังต้องการทีมงานช่วยงานนะครับเพราะว่ากำลังจะยกระดับขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมที่เอาเป็นว่าไม่ผิดไปจากร่องรอยเดิมในแง่ของเนื้อหาสาระนะครับแต่ว่าจะต้องมีทีมงานที่เข้ามาช่วยกันจัดการในเรื่องหลายเรื่องนะครับในเรื่องการเข้าถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องการผลิตเนื้อหาในเรื่องการดำเนินการปกติทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญที่อย่างยิ่งก็คือเรื่องของการจัดหลักสูตรผมได้เรียนสายกับพี่น้องหลายท่านไว้แล้วนะครับคงจะต้องให้พี่น้องช่วยกันคอนเฟิร์มเข้ามาว่าพี่น้องเนี่ยยินดีจะช่วยเหลือและคงจะต้องจัดการเป็นทีมงานแล้วก็ให้มีการดำเนินการนะครับในเวลาที่เราเห็นว่าความรู้ความคิดนะครับอาวุธทางสติปัญญาความจริงเป็นเรื่องที่มีคุณค่าและก็สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสังคมที่กำลังงมงายนะครับยังเรียกว่าหลับแบบไม่นะงัวเงียนะครับยังงัวเงียอยู่นะครับไม่ยอมตื่นขึ้นมาตาสว่างสักทีนะครับบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองตาพร่าตามมัวนะครับวันนี้ผมกำลังจับตาดูกระแสต่างๆนะอันนี้เตือนพี่น้องก่อนจะเข้าไปสู่ข้อความของท่านเลขาเนี่ยว่าวันนี้นะครับผมก็ได้รับข่าวมาแล้วว่าทางทหารนั้นได้จัดตั้งทีม IO ก็แปลว่าจะมาป่วนเราทุกทางนะครับทำทุกทางเพื่อให้เสื้อแดงแตกแยกกันทำให้ทุกทางเพื่อให้คนที่อยู่ในระดับหัวระดับนำที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นั้นต้องเสื่อมเสียทำทุกทางในอันที่จะปิดปากปิดกั้นผมได้รับแจ้งมานะครับว่าคลิป YouTube ทุกคลิปของมหาวิทยาลัยประชาชนนั้น โดนบล็อกครับโดนบล็อกก่อนหน้านี้มีบางคลิปฟังได้อะไรได้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวอัพขึ้นอีก 4-5 ที่นะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวมหาวิทยาลัยประชาชนจะกระจายตัวแตกตัวนะครับก็เอาเราไม่อยู่เราไม่กลัวนะครับไม่มีปัญหาเขาแต่ว่าให้พี่น้องรับรู้ไว้ว่าเขาเอาแน่เขาเล่นแน่แล้วขณะเดียวกันผมก็เริ่มจับกระแสได้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับกระแสในการที่จะโยนความผิดให้กับเปรมอมาตย์สนธิลิ้มทองกุลสนธิบังแล้วก็วันนี้ก็จะไล่มาที่ประยุทธ์เพื่อจะกันกษัตริย์ออกไปแล้วก็ขบวนการทำลายองค์ราชทายาทนะครับก็อาจจะหาทางรอดให้กับสถาบันกษัตริย์นะครับจะด้วยความที่ยังอยู่ข้างยังไงก็ชูขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเช่นเอาเสียโอไว้อะไรไว้ขบวนการมันจะเริ่มมาชัดเจนขึ้นทั้งฝั่งเขาฝั่งเราแต่ขณะเดียวกันนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนก็มีภารกิจที่ต้องทำกันอย่างนี้นะครับเรามีจุดยืนของเราชัดเจนอยู่แล้วประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิมชนนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองชี้แนวทางให้คนไทยเข้าใจภาพฝันที่มันสวยงามความเป็นไปได้และก็แนวทางที่จะต้องปฏิบัติกันนะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับเวลานี้ต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ถูกนะครับแล้วก็ต้องดูเป้าหมายตัวเองให้ดีไอ้สิ่งที่ทำแต่ละวันแต่ละวันทุ่มเทกำลังกายกำลังใจไปนั้นมันเกิดประโยชน์จริงหรือไม่นะครับมันไปเข้าทางใครหรือไม่นะครับแล้วตัวเราเองกำลังสร้างสรรค์ความเข้มแข็งให้ขบวนของเราหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปถามตัวเองกันให้ดีนะครับทีนี้การอ่านระหว่างบรรทัดนะครับเจตนารมณ์ของนะทางเสรีไทยเนี่ยซึ่งก็ยอมรับนะครับว่าหลายเรื่องในวันนี้นะครับตัวท่านจารุพงษ์เองก็ยังไม่ได้ออกมาพูดแบบเต็มปากนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะแม่ทัพเนี่ยบางทีนี่แม่ทัพใหญ่นะครับเขาก็สงวนตัวไว้อย่างนี้ครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงเขาอะไรยังไงจุดยืนนั้นจะต้องมีคนอื่นมาพูดให้ทีนี้ทีมวันนี้เข้าใจว่าน่าจะกำลังจะฟอร์มทีมกันอยู่นะครับก็คงจะต้องให้เวลาเขาหน่อยนะเรื่องใหญ่ๆโตๆมันมีหลายเรื่องต้องทำแล้ววันนี้อิทธิพลทหารคือทั้งอีกฝั่งนึงเนี่ยมันใช้งบประมาณจากภาษีอากรประชาชนนะครับจะระดมจากนายทุนที่สนับสนุนหนุนหลังอยู่จะไปขู่เอาจากใครมันมีหมดครับนะแล้วกษัตริย์ก็หนุนหลังอีกอะไรอีกเพราะนั้นเนี่ยฝั่งทหารเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีเนี่ยคือความชอบธรรมแค่นั้นเองนะครับถ้าเหตุผลหลักการนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะได้ใจชาวโลกและได้ใจชาวไทยยากมากยกเว้นพวกที่ลุ่มหลงอยู่ซึ่งเดี๋ยวก็จะได้รู้นะฤทธิ์เดชวันนี้ค่าแท็กซี่ก็จะขึ้นนะครับไปทุกอย่างครับวันนี้นะครับค่าแท็กซี่ก็ขึ้นเดี๋ยวเนี่ยค่าดีเซลก็จะขึ้นแล้วก็แม้กระทั่งนะครับไปรีดเอาเงินจากลอตเตอรี่อะไรเงี้ยนะครับใบละ5บาทคือไม่มีปัญญาหาเงินนะครับไอ้รัฐบาลทหารชั่วๆเราเนี่ยนะครับมันไม่มีฝีมือมันรู้เรื่องการปกครองประเทศที่ไหนนะครับเอาละนะครับ
เดี๋ยวจะพูดยาวไปทั้งนั้นเดี๋ยววันหลังค่อยมาพูดกันในประเด็นเหล่านั้นเอาเข้าประเด็นเลยดีกว่านะถือว่าเบื้องต้นนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ด้วยเช่นกันก็เลยเอามานะวางให้พี่น้องนะครับก่อนจะถึงเรื่ององค์การเสรีไทยส่งจดหมายเปิดผนึกวันที่1พอดีนะครับ1ตุลาคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับในฮ่องกงพี่น้องจะได้อ่านนะผ่านหูผ่านตามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูระหว่างบรรทัดกันหน่อยเรียนประชาชนฮ่องกงผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับก็ส่งข้อความนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนนะคนฮ่องกงแล้วก็ท่านมีนะครับภาษาอังกฤษด้วยนะครับอยู่ข้างล่างซึ่งนั่นก็คงจะเป็นส่วนที่ไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในฮ่องกงแต่เรามาดูเนื้อหาสาระว่ามันบ่งชี้อะไรนะครับองค์การเสรีไทยขอสนับสนุนให้กำลังใจและชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของเยาวชนและประชาชนในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงอย่างสันติวิธีนะครับอ่านบรรทัดแรกเนี่ยก็เป็นการสะท้อนนะจิตใจสะท้อนจุดยืนของทางเสรีไทยนะซึ่งบางท่านก็บอกว่าเกมเปิดนะครับซึ่งมันก็ใช่นะครับแล้วขบวนการเนี่ยองค์การเนี่ยมันคงจะต้องมีองค์กรหลายอย่างนะเป็นผู้ที่ร่วมประสานงานกันนะครับเพราะฉะนั้นในองค์กรนี้ก็ควรจะมีอยู่หลายองค์การองค์การนี้มีอยู่หลายองค์กรแล้วทีนี้องค์กรที่ว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในรูปในร่างแบบไหนทำอะไรใครจะทำอะไรนะครับถ้าเรามองกันอย่างนั้นก็คงจะเข้าใจว่านี่เป็นการประกาศต่อสาธารณะต่อชาวโลกนะครับแล้วที่สำคัญนี่คงเป็นแนวรบต่างประเทศเพื่อแสดงจุดยืนแสดงจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นใครอยู่ในสถานะแบบไหนนะครับก็คงไม่ใช่ลักษณะที่จะไปหวังเผด็จศึกหรือว่าจะไปทำอะไรที่มันมากกว่าวัตถุประสงค์เฉพาะของจดหมายชิ้นเล็กๆอันนี้นะครับก็คือให้กำลังใจไปสนับสนุนและชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะครับของพี่น้องที่ฮ่องกงแล้วก็ย้ำที่ว่าเป็นสันติวิธีนะครับเอาละนะถึงทางฝั่งทหารตำรวจจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยนะครับการที่ประชาชนไม่ได้ออกมาในสภาพที่มีความรุนแรงนะครับก็ยังเป็นความชอบธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ใจชาวโลกนะครับแต่ถ้าติดกำลังอาวุธกันขึ้นมาสู้กันก็คงจะเหมือนหลายประเทศที่สู้กันแล้วนะครับประชาชนบาดเจ็บจำนวนมากประชาชนที่ติดอาวุธขึ้นมาก็จะกลายเป็นกบฏนะครับถ้าเอาชนะไม่ได้ก็จะเป็นกบฏอยู่อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งต่างประเทศทนไม่ไหวก็ต้องเข้าไปช่วยกบฏเพราะว่าเห็นว่ากบฏเป็นตัวแทนประชาชนอะไรงั้นนะครับซึ่งนะครับสำหรับประเทศฮ่องกงเนี่ยวันนี้จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับเรื่องของเรื่องพี่น้องคงทราบนะครับเผื่อไม่ทราบก็คือจีนจะไม่ยอมไม่มีการเลือกตั้งนะครับผู้ว่าการของรัฐนี่แหละจริงๆก็บอกว่าเป็น1ประเทศ2ระบบจริงคืออยู่ใต้อำนาจของจีนแล้วหลังจากที่ถูกเช่าไปทั้งหลายร้อยปีนะครับก็วันนี้กลับมาเนี่ยเขาทางจีนก็บอกว่าต้องเอาคนของจากพวกเราไปปกครองนี่ประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นได้ประกาศอิสรภาพแล้วต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพเนี่ยก็เพราะเหตุอย่างนี้แหละครับ taxation without representation นะครับเก็บภาษีเก็บผลประโยชน์จากแผ่นดินนี้ตลอดแต่ว่าเวลาจะมีตัวแทนไม่ให้คนในผินแผ่นดินนี้มีสิทธิ์เลือกต้องเป็นคนที่มาจากนะแผ่นดินแม่นะแผ่นดินอยู่ไกลโพ้นนุ่นนะครับคือเมื่อก่อนก็เป็นกษัตริย์อังกฤษส่งคนไปปกครองแต่ในส่วนของจีนกับฮ่องกงนี่ก็มีสัมพันธ์กันมายาวนานนะครับแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับจีนฮ่องกงนี่เขาพูดแคนโทนีสนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นะพูดแมนดารินเพราะนั้นโดยวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่นะฮ่องกงอยากจะไม่พอใจเนี่ยมันเป็นไปได้สูงอยู่แล้วล่ะโดยความนะโดยธรรมชาติของมันนะครับแล้วฮ่องกงนี่เขาพัฒนาประเทศไปไกลแล้วล่ะแล้วจะให้ไปยอมอยู่ในสภาพที่ถูกปิดกั้นอย่างนั้นนะครับคงจะลำบากผมไปเรียนที่ออสเตรเลียนั้นก็เห็นนักศึกษาฮ่องกงไปเยอะเลยนะครับพอมันใกล้นะครับแล้วก็คุณภาพการศึกษาก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่อังกฤษนะครับทางฝั่งยุโรปก็จะมีนักศึกษาจากฮ่องกงอยู่แต่ว่าคนเขาน้อยมากนะครับคนเขาน้อยมากที่อเมริกาก็จะเห็นล้อมแหลมเพราะมันใหญ่มากประเทศอเมริกานะครับไปนู่นมานี่ทีนานๆจะเจอนักศึกษาฮ่องกงทีนึงนะครับเอาละก็สรุปว่าถ้าตามนี้เนี่ยองค์การเสรีไทยนั้นก็เลือกที่จะยืนหยัดในเรื่องของการต่อสู้เพื่อนะจุดยืนนะในการประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะเอาใครมาเป็นผู้นำนะครับไม่มีการครอบงำโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับสันติวิธีว่าไปแล้วนะครับการต่อสู้นี้ไม่ใช่เพียงเพื่อชาวฮ่องกงเท่านั้นแต่เป็นไปเพื่อมนุษยชาติที่อยู่ในกระแสทานเดียวกันกับที่องค์การเสรีไทยกำลังดำเนินการต่อสู้อยู่ในประเทศไทยนะเพราะวันนี้ประจักษ์ชัดแล้วว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นสมบัติทางการเมืองที่ล้ำค่าของมนุษย์อันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ที่มองโลกนะในวงกว้างเป็นความเข้าใจว่าทุกวันนี้กระแสจริงๆแล้วเนี่ยประเทศส่วนใหญ่นั้นนะครับเป็นประชาธิปไตยประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตยนะครับประเทศที่มีความสงบมั่นคงทางการเมืองเป็นประชาธิปไตยประเทศที่มีการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนน้อยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับในโลกนี้นะครับประเทศที่พยายามจะกดหัวประชาชนผมคิดว่ามีอยู่นะใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆ3ประเภทนะครับประเทศกลุ่มที่1ที่พยายามกดหัวประชาชนก็คือคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์นั่นนะครับจริงๆแล้วนะครับถึงจะมีพลเมืองเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับการเลือกคนขึ้นไปเป็นผู้บริหารประเทศนั้นจะต้องเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พรรคเป็นตัวการเป็นตัวกำหนดชะตากรรมทุกอย่างแล้วก็ในแต่ละประเทศนั้นพรรคจะต้องรักษาอุดมการณ์ของพรรคเพราะนั้นจะต้องทำทุกอย่างเพื่อจะกดไม่ให้ประชาชนนั้นไปขัดนโยบายของพรรคนะครับมีตำรวจลับมีอะไรเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีต่อให้นะเปิดเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามแต่ใครก้าวเส้นหรือใครจะวิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นอันตรายต่อรัฐจะต้องถูกกำจัดนะครับโดยทุกวิธีทางนะครับนั่นคือแบบระบอบแบบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์จริงๆคำนี้เป็นคำดีแต่ว่าที่มาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก้าวข้ามประชาธิปไตยนะครับพยายามสร้างสังคมนิยมแล้วก็ชูอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แต่ว่าปรากฏว่านะครับระบอบทุนนิยมทุกวันนี้นะครับระบบทุนนิยมเนี่ยมันเป็นระบบเศรษฐกิจซึ่งถือว่า prevail ในโลกนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับก็เลยนะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเนี่ยในประเทศเหล่านี้แล้วก็ไม่มีทางที่มันจะจบลงง่ายๆนะครับเพราะในเมื่อตราบใดก็ตามนี่มันมี conflict อยู่ในระหว่างกลุ่มระหว่างความต้องการแล้วก็ระหว่างระบบการปกครองนะครับหรือระบอบก็ได้กับความต้องการที่แท้จริงความเป็นไปที่แท้จริงของสังคมนะครับมันย่อมเกิด tension หรือว่าเกิด conflict นะครับคือความขัดแย้งความตึงเครียดนั่นเองในประเทศคอมมิวนิสต์นะครับเราจะได้เห็นอะไรที่รุนแรงณวันนี้พี่น้องลองไปดูนะครับประเทศอย่างรัสเซียนี่ก็มีปัญหานะครับข้างในน่ะเละมากนะครับแล้วก็จีนวันนี้ก็นะครับเป็นความสงบที่นะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเอาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี turbulence นะครับมีคลื่นอย่างใหญ่นะมีการสั่นสะเทือนกันอยู่นะรอบแผ่นดินนะครับกลุ่มที่2ที่ถือว่าเป็นนะกระแสที่ล้าหลังคือกลุ่มที่มีกษัตริย์ปกครองประเทศถ้ามีน้ำมันอยู่ใต้ดินมีระบบที่กษัตริย์นั้นจัดการแล้วก็เอาเงินมาโปะหัวให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเรื่องปากท้องไม่มีปัญหานะครับเหมือนประเทศทางฝั่งตะวันออกกลางหรือกระทั่งใกล้บ้านเรานะครับซึ่งก็ผสมกันอย่างดีซึ่งน่าสนใจนะประเทศมาเลเซียเนี่ยน่าสนใจมากว่าเป็นการผสมระหว่างวัฒนธรรมซึ่งมีความหลากหลายนะครับซึ่งมีเจตจำนงในส่วนที่อยากจะเป็นมุสลิมเนี่ยก็เยอะหนักแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นเขามีลักษณะประชาธิปไตยเข้ามานะครับเพราะว่าได้อิทธิพลจากตะวันตกนะครับแล้วก็มีการผสมผสานอะไรหลายอย่างเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทุนนิยมที่เปิดเสรีนะครับแล้วก็เขาพัฒนาบุคลากรของเขาด้วยการรับเอาวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบสากลเข้ามาโดยที่อยู่ในกรอบที่มันไม่นะครับไม่เกินเลยทางด้านศีลธรรมจรรยาหรือว่าศาสนาความเชื่อของเขานะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ยังพออยู่ได้แต่ว่าเศรษฐกิจนะต้องเป็นตัวชี้ถ้าคนนะครับได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจคนถูกพัฒนาซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเขาใช้เงินจากน้ำมันเนี่ยสร้างคนเขาขึ้นเยอะมากในช่วง 20-30 ปีหลังเพราะนั้นวันนี้ถึงออกผลมาชัดเจนนะครับนอกนั้นเนี่ยกษัตริย์ระบบกษัตริย์นี่มันมีแต่นะครับจะย่อยสลายไปแล้วก็เหลือน้อยทุกทีนะวันนี้
ที่อยู่ได้ก็เป็นแบบนะนอกจากอังกฤษแล้วก็ทางยุโรปซึ่งก็วันนี้ไม่มีบทบาททางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับเขาก็พออยู่ได้แต่ว่าไอ้ที่อยู่แล้วนะทำให้เกิดความเดือดร้อนร้อนร้ายนั่นนะนะครับก็คือประเทศไทยนี่แหละเป็นตัวอย่างสำคัญแล้วเป็นแทบจะเป็นตัวอย่างเหลือที่เหลืออยู่ประเทศเดียวที่กษัตริย์นั้นร่วมมือกับทหารชนชั้นสูงแล้วสร้างกลไกทางตุลาการเข้าไปครอบงำทางนิติบัญญัติแล้วก็ทางบริหารยึดอำนาจของประชาชนแล้วให้ทหารนะครับเข้ามาจัดอำนาจแล้วก็บริหารประเทศแล้วก็มีแนวโน้มนะครับจะโลภมากถึงขนาดจะรวบอำนาจเนี่ยในขณะที่ประชาชนนั้นก้าวไปไกลแล้วระบบอย่างนี้อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้นะครับแบบที่3นะครับแบบที่3ที่เป็นความร้อนร้ายก็คือเผด็จการทหารนะครับอันนี้ก็คือไม่มีกษัตริย์ไม่มีอะไรจะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเผด็จการทหารร่วมไม้ร่วมมือกับนักธุรกิจแล้วก็คิดจะเหยียบย่ำประชาชนแล้วก็ประชาชนนั้นยังด้อยในเรื่องของการศึกษาเหมือนประเทศหลายประเทศใน อเมริกาใต้แล้วในแอฟริกานั่นก็จะเป็นเผด็จการทหารค่อนข้างจะเต็มรูปแบบนะครับทั้ง3ส่วนเนี้ยคอมมิวนิสต์ผมไม่ได้บอกทุกประเทศนะครับคอมมิวนิสต์นะอย่างคิวบาเนี่ยก็ถือว่าในแง่ของความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังดีกว่านะครับถึงแม้ว่าประเทศชาติจะยังยากจนอยู่เนี่ยแต่ว่าการกดขี่ประชาชนมันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ลุกฮือขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าบางประเทศก็ดีกว่าหลายประเทศแต่ว่าที่ประเทศใหญ่ๆที่มองเนี่ยนะครับโดยนโยบายโดยสภาพที่มันเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยประเทศคอมมิวนิสต์คือประเทศที่มีการกดขี่ประชาชนอ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับมีการกดขี่หยีบย่ำประชาชนในลักษณะโดยเฉพาะในเรื่องเสรีภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมากแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีเจ้านะล้าหลังแบบไทยเราแล้วก็จริงๆเป็นระบบศักดินาซึ่งยังเหลืออยู่นะครับหลงยุคนะครับแล้วก็เป็นลักษณะปลอมตัวออกมานะครับแปลงตัวออกมาแปลงร่างลงมาเนี่ยเอาเรียกว่าอวตารมานะเป็นศักดินานะครับแล้วก็เป็นทุนผูกขาดนะครับแล้วก็รวบอำนาจนะครับแล้วอย่างไทยเรานี่คลาสสิกมากสร้างองค์อำนาจนะครับรวมศูนย์ที่กษัตริย์แล้วก็ให้มีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือกันจัดการอำนาจเหมือนกับการจัดการยาเสพติดนะครับมีครบวงจรก็ได้ดังใจแล้วยังขยายเครือข่ายออกไปถึงระดับนอกประเทศด้วยนะครับแต่ว่าจะขายอุดมการณ์ว่าประเทศเนี่ยจะต้องมีระบบกษัตริย์ต้องสถาปนากษัตริย์หาคนที่มีความนะครับวิเศษวิโสขึ้นมาเป็นผู้นำการปกครองประเทศนะครับเหมือนประเทศไทยนะเอาไปขายที่ไหนก็คงจะมีคนหัวเราะนะครับมีแต่คนหัวเราะและแบบที่3ก็คือเนี่ยเผด็จการทหารนะครับซึ่งของไทยเรานี่คลาสสิกมากเผด็จการทหารนั้นนะครับฝังรูปฝังร่างเป็นมาเฟียมาตลอดแล้วก็ชูกษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็ได้ประโยชน์จากอำนาจทหารเพราะถึงเวลาที่สุดมาแล้วใช้ทหารก็สยบอะไรได้หมดนะครับไปบังคับไปขู่แล้วก็สามารถจะยึดอำนาจนิติบัญญัตินะครับบริหารตุลาการมาได้โดยง่ายนะครับถ้านะเรียกว่าแทบจะไม่มีการต่อต้านนะให้ปรากฏชัดเจนนะครับด้วยความคลาสสิก เอาละเพราะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ถือว่าทันสมัยทีเดียวนะครับสำหรับการประกาศจุดยืนเล็กๆของเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเอาละแต่สิ่งที่ต้องทำกันต่อไปนั้นนะครับในเมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งล้ำค่าจะทำอย่างไรต่อไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถจะตั้งคำถามได้นะครับอันนี้มันเป็นเอกสารที่นะแสดงความเห็นใจแล้วก็ชื่นชมและให้กำลังใจนะครับก็ต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยถ้าเขาจะทำแค่นี้ก็จะไปอ่านและตีความให้มันเกินเลยกว่านี้ว่านี่เป็นการประกาศจุดยืนทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าหน่อมแนมไปนะครับก็ต้องดูว่าเขาเขียนนั้นมันเป็นการสรุปรวมเจตจำนงทั้งหมดของเขาหรือไม่นะครับชิ้นที่เราอ่านอยู่นั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับมันครอบคลุมแค่ไหนนะครับองค์การเสรีไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลองค์การประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทั่วโลกได้ส่งกำลังใจให้ชาวฮ่องกงส่งกำลังใจนะครับให้ได้ส่งกำลังใจนะครับพร้อมร่วมมือการกดดันนะครับอันที่2คือกดดันให้ทางการจีนหยุดการปราบปรามนักศึกษาและประชาชนผู้เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในฮ่องกงแล้วก็ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมนะครับก็เนี่ยเป็นประมาณที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเรานี่แหละครับนี่แหละนะครับก็คือกดดันนะครับทางการจีนแล้วก็กดดันให้ทำอะไรนะครับหยุดการปราบปราม2 อย่างนะครับ1คือหยุดการปราบปรามแล้วก็2ก็คือนะครับให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมขังโดยทันทีแล้วก็คืน3ก็คือคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนนี่ก็เป็นสิ่งที่นะมีการเรียกร้องกันสำหรับกรณีของประเทศไทยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการนะครับจะบอกว่านะครับก็คือต้องแสดงตัวต่อชาวโลกเนี่ยนะครับเป็นจุดยืนตรงนี้ซึ่งเป็นจุดยืนที่ก็ถือว่านะครับแม้จะไม่มีความลึกซึ้งอะไรมากมายนะแต่ว่าเป็นจุดยืนที่ทันสมัยแล้วก็ถ้ามองในแง่ว่ามันลึกมากในเพราะมันเป็นกรอบสูงสุดว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะต้องมาถือหลักของประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นกระแสของโลกไปแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของมุมมองที่ไม่ได้ธรรมดานะครับแล้วก็พูดที่ไหนก็ถูกที่นั่นนะครับแต่3ส่วนเนี่ยนะครับหยุดการปราบปรามนะผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแล้วปล่อยตัวผู้ถูกจับคุมขังทันทีแล้วก็คืนประชาธิปไตยให้ประชาชนโดยเร็วเนี่ยนะครับที่นั่นก็คงคืนให้ลักษณะที่ให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับผู้นำตัวแทนผู้จะไปบริหารฮ่องกงนะครับหมู่เกาะฮ่องกงซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้กลายเป็นประเทศแล้วเพราะเป็นประเทศจีนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับถือว่าบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยไปเกี่ยวอะไรกับประเทศจีนจะไปยืนเวทีโลกเนี่ยไปเป็นศัตรูกับใครเลือกข้างเลือกนะฝั่งเป็นศัตรูกับนะประเทศจีนเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็แต่ผมมองว่านะครับในส่วนของอุดมการประชาธิปไตยเนี่ยเสรีไทยยืนจุดนี้ถูกต้องแล้วนะครับจุดยืนของการที่จะบอกว่ามันต้องสร้างประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะนะอยู่ในกรอบไหนก็แล้วแต่สิทธิของมนุษย์ในการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองนั่นเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องการจับกุมขังนั้นถ้าเป็นนักโทษการเมืองคนที่ต่อสู้ทางการเมืองต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับหรือถ้าเห็นว่าทำผิดกฎหมายอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องปล่อยให้ออกมามีการต่อสู้กันประกันตัวต่อสู้การตามหลักนะตามหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะครับเป็นหลักสากลที่ต้องนับถือกันทั่วประเทศแล้วก็คืนประชาธิปไตยให้ประชาชนอันนี้เป็นคำกว้างๆนะครับซึ่งก็คงจะต้องนะต้องไปดูว่าคืนยังไงทำยังไงเพราะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งประเทศนั้นก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนจีนถือว่าเป็นเจ้าของก่อนนี้นะครับนี่เรื่องของฮ่องกงนี่น่าจะต้องขยายตัวไปอีกนานแสนนานนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณของคนฮ่องกงนั้นผมเชื่อว่าถึงจะมีเชื้อสายผูกพันกับทางจีนแผ่นดินใหญ่ก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ได้มีนะการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็วิถีชีวิตนะครับซึ่งได้อยู่ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันคงยากที่จะต้องให้ไปได้รับการนะกดขี่หรือว่ายอมรับในสิ่งที่จีนแผ่นดินใหญ่นั้นโยนมาให้นะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่จับหูจับตากันต่อไปนะครับถือว่างานนี้นะครับเสรีไทยนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการที่จะนะครับแสดงตัวให้เพื่อนบ้านได้เห็นว่านี่แหละเนี่ยประเทศไทยก็กำลังสู้นะแล้วกระแสทั้งหมดนี่พวกเรานี่อยู่ในกระแสเดียวกันทั้งนั้นก็เป็นการหาเพื่อนที่ดีนะครับเป็นการประกาศเล็กๆจุดเล็กๆนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องต่อสู้เนี่ยประเทศไทยเราในปัญหาหนักกว่าฮ่องกงเยอะครับหนักกว่าฮ่องกงเยอะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยแค่การให้มีการเลือกตั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าผลประโยชน์เนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เขาได้ผลประโยชน์เต็มที่ไหมในส่วนการให้เป็นรัฐที่มีการปกครองแบบพิเศษเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินต่อไปนะครับเขาคงไม่มาตัดแล้วทำให้เกิดสงครามแต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดขยายตัวออกไปเนี่ยแล้วก็ฮ่องกงขอแยกตัวเป็นอิสระนี่ก็สนุกโลกวุ่นวายแน่ครับเพราะจีนเนี่ยยอมใครที่ไหนล่ะครับนะก็ตรงนี้ก็มีภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับก็ถือว่าดีครับอันเนี้ยไม่ทราบว่าได้ส่งไปให้ทางตัวแทนนะครับของรัฐหรือว่าส่งไปทำสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งของประเทศฮ่องกงแล้วก็ในย่านเอเชียหรือไม่นะครับที่จริงควรจะทำนะครับนะโอเคก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับเสรีไทยก็พยายามทำนะครับทำได้น้อยในช่วงนี้ก็เอาอย่างนี้ก่อนนะแต่ในส่วนที่นะครับเป็นกระแสระดับโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่เสรีไทยซึ่งมาอยู่ต่างประเทศนี่ก็น่าจะต้องได้แสดงบทบาทตรงนั้นนะครับให้มันเต็มที่เพราะแนวรบมันก็มีหลายแนวรบนะครับคนที่อยู่ในขบวนเสรีไทยระดับต้นๆเท่าที่เห็นก็
เดินทางกลับประเทศไทยไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยจุดที่คุณจะต้องต่อสู้ก็คือจุดต่างประเทศส่วนในประเทศนั้นก็คงจะต้องเป็นกลุ่มที่เขาสามารถจะไปวางแผนแล้วก็นะดึงตัวเองเข้าไปต่อสู้ในต่างประเทศก็คงต้องเข้าใจในบทบาทที่มันถูกบังคับด้วยนะข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้นะครับผมมองและให้กำลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นจากหลายๆฝ่ายนะครับแม้กระทั่งขบวนที่วันนี้นะครับหลังจากที่รอคอยเสรีไทยมา 2-3 เดือนแล้วเนี่ยก็ได้มีพี่น้องที่นะครับลุกขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเรานี่แหละนะครับจะเป็นกลุ่มที่ดำเนินการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งมันมีจดหมายมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำต้องส่งครับนี่ผมก็ได้รับการร้องขอจากพี่น้องให้ช่วยร่างจดหมายให้หน่อยนะครับเพราะทนไม่ได้แล้วกับไอ้สภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับจะต้องไปร้องเรียนนะที่ต่างๆก็ผมก็รับปากแต่ว่าเนี่ยเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่อเมริกานะครับก็เลยยังไม่มีเวลาร่างให้เมื่อคืนก็กลับมาดึกนะครับแล้วก็จัดรายการคุณอาคมก็จนเลยประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับถึงจะมีได้ไปหลับไปนอนก็พี่น้องครับวันนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเขาจะเข้ามาปฏิบัติการ IO นะครับปั่นป่วนทางปล่อยข่าวลือสร้างกระแสนู่นนั่นนี่ทำลายพวกเราหรือว่าจะยัดเยียดนะไอ้ความจงรักภักดีให้เราเขวนะครับอะไรต่างๆมีมาหลายประเภทแล้วครับแล้วก็มาล้วงความลับมั่งหรือดีไม่ดีก็หาทางปิดปากเราด้วยการปิดเว็บเพจปิดทั้งหลายให้มันทำครับมันทำแน่แต่ว่าให้เรารู้เอาไว้ว่าวันนี้เขากำลังบ่อนซึมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอายังไงเราจะมานั่งช่วยศัตรูทำลายสร้างความอ่อนแอให้กับพวกเราซึ่งต้องถือว่าเป็นขบวนถ้าเข้าใจการต่อสู้ต้องมองว่าเป็นขบวนแต่ในขบวนนี้มันมีทั้งหน่อมแน้มสุดๆมีทั้งขี้กลัวสุดๆมีทั้งตอแหลสุดๆมีทั้งสู้แบบอยู่หลังตู้เย็นมีทั้งแบบเฮไหนเฮนั่นแต่ว่านะครับช่วยสลึงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าประเภทเกาะกระแสเลยหรือว่าพวกที่สู้นะครับอย่างเต็มที่นะครับพวกที่สู้แต่ว่าก็ไม่สามารถจะนำได้แล้วก็พวกที่จำเป็นจะต้องเป็นระดับแกนนำและอยู่ในที่ต่างๆหลากหลายไปหมดครับถ้าเข้าใจคำว่าองค์การเข้าใจคำว่าขบวนการก็คงจะไม่ไปนะพุ่งเป้าไปโจมตีหรือไปคาดหวังที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนเกินนะความเป็นจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะครับสังคมมีสิทธิ์ตั้งคำถามนะครับก็จะตั้งไปหรือผมเองก็จะช่วยตั้งคำถามด้วยว่าคนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและผลประโยชน์นั้นนะถึงเวลาที่ประเทศชาติจะต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณทำอะไรอยู่นะครับและคุณจะทำอะไรต่อถึงวันเวลาที่ฟ้าเปลี่ยนสีขึ้นมาเมื่อไหร่นะนะครับบวกลบกลบนี่บวกลบคูณหารแล้วนะครับกรรมมันมีผลแห่งกรรมเสมอถ้าคุณสู้เพื่อประชาธิปไตยวันที่ประชาธิปไตยเบ่งบานเบ่งบานนะครับคุณก็ควรสมควรจะได้รับนะครับความสุขชื่นและผลประโยชน์จากมันแต่ถ้านะครับไม่ยอมลงทุนแล้วก็หวังจะมารวบอำนาจในจังหวะที่ประชาชนชนะเราบันทึกชื่อนามสกุลตระกูลของพวกคุณและพฤติกรรมของคุณไว้ในบัญชีของหัวใจประชาชนแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่ใช้เวลายาวกว่าปกตินิดหน่อยนะครับที่จริงเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ก็นะครับคงประมาณแค่สัก10นาทีไม่เกินนั้นแต่ว่ามีเรื่องอื่นที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็นะครับสื่อสารกับพี่น้องนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งกันต่อไปนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เอาสาระอะไรมายิ่งใหญ่นักแต่ว่าก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างให้พี่น้องได้คิดได้มองอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่ลืมจิตสำนึกของการจะต้องต่อสู้แล้วก็ความจำเป็นในการที่จะต้องเข้าใจขบวนของพวกเราแล้วก็ช่วยกันรักษากำลังใจซึ่งกันและกันเอาไว้วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วยความหวังดีนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ตัวเองทำได้ต้องทำนะครับต้องทำวันนี้จะไปหวังคนนู้นคนนี้แล้วก็ไล่ชี้นิ้วด่าคนนั้นคนนี้นะครับหมิ่นคนนั้นคนนี้ว่ามึงทำไม่ได้มึงแย่มึงเละอะไรเงี้ยก็นะครับมันไม่เป็นประโยชน์นะครับมีแต่จะสร้างศัตรูนะครับคนฟังเนี่ยนะครับก็ควรจะให้คนฟังได้รู้ว่าเราพูดด้วยความเป็นธรรมนั่นหนึ่งสองเราพูดบนพื้นฐานความรู้จริงสองนะครับแล้วก็สามเนี่ยเราพูดด้วยเจตนารมณ์ที่ดีโดยการรักษาน้ำจิตน้ำใจกันแล้วก็มีเหตุมีผลในลักษณะที่นะครับ
ฟังแล้วมันรื่นหูแล้วก็อยากจะนำไปคิดพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงโดยที่ไม่เสียมิตรภาพก็นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นแค่ความเห็นของผมนะครับทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะคิดจะทำตามแบบที่ท่านคิดท่านทำแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องคนที่รับสารนะครับก็จะเป็นผู้ตัดสินเองว่านะครับเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างไรนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ